เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นซ่อนแอบตามสีกันต่อดีกว่าซึ่งเราสามารถเหยียบสีแล้วก็เปลี่ยนไปตามสีนั้นได้ด้วยจริงเหรอพี่ฝนจริงสิปุ๊กปิ๊กไม่งั้นนายก็ลองกระโดดไปตามสีที่นายยืนอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได้เอ้ยเปลี่ยนจริงๆแฮะเห็นไหมฉันบอกแล้วนี่ไงเราสามารถเปลี่ยนสีได้จริงๆด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยอย่างนี้ก็สนุกกันดิงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่านี่ตอนนี้เพื่อนเรากลายเป็นอิฐเดี๋ยวนะโอ้โหตัวแข็งทื่อเลยอ่ะพี่ฝนจะหมดเวลาแล้วนะจะหมดเวลาแล้วเหรอใช่แล้วโอ้ยอย่างนี้เราจะต้องไปซ่อนแอบซะแล้วเออใครเป็นอะไรไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าพี่เอกกันโดนคนแรกเลยนะเนี่ยเอาเหรอโดนไปแล้วเหรอโอ้ตกกระจายเขาวิ่งผ่านพี่ฝนไปแล้วอ่ะปุ๊กปิ๊กเขาก็วิ่งผ่านฉันไปด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เพื่อนเรากำลังออกตามหาแล้วต้องเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอ่ะฉันน่ะหลบได้ทันอยู่แล้วนะแล้วเพื่อนที่เขาออกตามหาเขาไปไหนแล้วอ่ะเขาวิ่งวนๆอยู่อ่ะพี่ฝนเอ้าพี่เอกโดนจับไปแล้วเหรอพี่เอกมาคนแรกอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนอย่างนี้ก็ช่วยพี่ฝนมองได้อ่ะสิมองไม่ค่อยทันอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีอีกแล้วคราวนี้สีเหลืองอ้าวแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยพี่ฝนอยู่ข้างล่างเนี่ยตอนนี้อยู่สีเหลืองแย่แล้วทำไงดีเพื่อนตามมาแล้วอ่ะอ๋อเห็นแล้วเดี๋ยวต้องหนีก่อนแล้วหมดเวลาต้องเปลี่ยนสีโอ้คราวนี้สีดำปุ๊กปิ๊กนายไปไหนแล้วฉันวิ่งอยู่รอบเนี่ยวิ่งอยู่รอบทำไมฉันไม่เห็นนายเลยอ่ะข้างล่างข้างล่างไหนอ่ะรอบนอกเขาวิ่งได้เขาไม่ได้ห้ามนี่นาเอาจริงเหรอข้างล่างเขาวิ่งได้เหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนฉันหาที่สูงเพื่อที่จะได้มองเห็นว่าอิฐเขาอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้หาไม่เจอแล้วพี่ฝนตอนนี้วิ่งกันแปลกๆนะโอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้นี่ไงพี่ฝนเจอแล้วเนี่ยเขากำลังออกตามหาเพื่อนอยู่เขาเฝ้าเพื่อนด้วยเหรอเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเพื่อนไม่รอดแล้วอ่ะปุ๊กปิ๊กหายไปไหนแล้วอ่ะพี่ฝนปุ๊กปิ๊กถูกจับไปแล้วเปล่าฉันน่ะเหรอใช่แล้ว เรียบร้อยเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวแสดงว่านี่เหลือแต่พี่ฝนนะดิใช่ไหมอ่ะเหลือพี่ฝนแล้วก็เพื่อนๆเฮ้ยแย่แล้วเพื่อนมาแล้วโอ้ยหมดเวลาแล้วเหรอยังเขาเปลี่ยนสีเขาเปลี่ยนสีเป็นสีดำโอ้ยแย่แล้วพี่ฝนจะต้องออกหาที่ซ่อนเขากำลังวิ่งตามพี่ฝนอยู่เนี่ยนี่ไงพี่ฝนเห็นแล้วเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังเลยอ่ะหัวหน้ากว่าชะมัดเขาดักทางอยู่นั่นน่ะเพื่อนกำลังมองหาทุกคนอยู่โอ้มาแล้วเขามองเห็นพี่ฝนด้วยเฮ้ยต้องวิ่งหนีก่อนแล้วเพื่อนตามหาใหญ่แล้วหนีแล้วพวกเราเฮ้ยแล้วเขายืนเฝ้าตรงนั้นน่ะยืนเฝ้าใครอ่ะเพื่อนอีกคนนึงที่พี่ฝนโดดลงไปอะดีจริงเหรอเขาเปลี่ยนที่แล้วเฮ้ยอย่างนี้เราจะต้องรีบเปลี่ยนสีแล้วทุกคนไม่งั้นเราจะถูกจับได้เราต้องรีบเปลี่ยนก่อนจะหมดเวลาใช่เปล่าใช่แล้วต้องรีบเปลี่ยนก่อนหมดเวลานี่ไงมาแล้วเขามองเห็นพี่ฝนนั่นน่ะมองไม่เห็นหรอกพี่ฝนอยู่สีแดงแล้วก็เห็นจนกว่าเราจะไปเหยียบสีที่ถูกต้องนี่ไงเดี๋ยวจะต้องออกหาสีใหม่มาแล้วทุกคนจึบโอ้โหนิดเดียวอีกนิดเดียวก็โดนแล้วอ่ะถ้าเราอยู่กับที่นะพี่ฝนคิดว่าไม่รอดแน่นอนไปดีกว่าน่าเป็นฉันน่ะโดนไปก่อนหน้านั้นแล้วโอ้โหตามไม่รอดละเฮ้ยเขาตามพี่ฝนอยู่นั่นน่ะใช่แล้วเขาตามพี่ฝนอยู่ตามแบบไม่ลดละเลยโอ้ก็เหลืออีก30วิเฉียวไปนิดเดียวเพื่อนวิ่งล่ออ่ะเฉียวไปนิดเดียวเลยอ่ะทุกคนต้องหาสีเหลืองอันใหม่เฮ้ยเขาวนทางพี่ฝนน่ะใช่แล้วเขาวนตามอยู่เนี่ยทำไงดีอ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลายังพอได้อยู่เอาเลยพี่ฝนโอ้โหเหลืออีก13วิเขาเฝ้าแล้วเขาไม่ไปแล้วเขาเฝ้าพี่ฝนอยู่จะต้องออกหาสีอื่นก่อนแล้วทุกคนจะทันไหมเนี่ยต้องทันแน่นอนนี่ไงทันแล้วจริงๆด้วยชนะเฉยเลยเฮ้ยสุดยอดไปเลยนี่พี่ฝนชนะด้วยอ่ะสุดยอดไปเลยพี่ฝนชนะทุกคนดูดินี่ไงโอ้มีเพื่อนได้ที่หนึ่งอ่ะแสดงว่าเพื่อนเนี่ยไปเหยียบสีหลบได้เยอะกว่าหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ที่สำคัญนะพี่ฝนได้ที่2อ่ะสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยสองคนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายหาพี่เอกเป็นคนหาเอาจริงเหรอเฮ้ยแย่แล้วปุ๊กปิ๊กพวกเราจะต้องวิ่งหนีกันแล้วอ่ะฉันว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่เอกช้าจะตายจริงเหรอเอาแบบนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะต้องแอบก่อนเดี๋ยวก่อนนะจัดการเพื่อนก่อนเลยฮึบต้องแอบก่อนทุกคน
ไปไหนกันหมดแล้วเมื่อกี้พี่เอกเห็นเพื่อนอยู่ตรงนี้นะเห็นเพื่อนอยู่ตรงนี้เหรอนี่แล้วก็รอแถวนี้ไปไหนแล้วอ่ะเหลืออีกแค่2วิใช่มั้ย2วิเหรอเรียบร้อยโดนไปแล้วเหรอปั๊บๆๆๆโอ้จริงๆด้วยพี่เอกเก่งชะมัดเลยอ่ะเรียบร้อยเก็บไปแล้ว2คนโอ้มาแล้วทุกคนพี่ฝนจะต้องวิ่งหนีแล้วใครกระโดดชนพี่เอกไปอีกคนเมื่อกี้ตรงนี้เห็นคนนึงนะเพื่อนต้องหนีแล้วไม่งั้นพี่เอกโดนเรียบร้อยโอ้พี่เอกเก่งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เห็นปุ๊กปิ๊กฝั่งนู้นน่ะเห็นใครนะฉันไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นตั้งหน่อยพี่ฝนเห็นปุ๊กปิ๊กอยู่ฝั่งนู้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พี่ฝนอยู่ตรงนี้นี่นะเราจะต้องหลบแล้วอ่ะปุ๊กปิ๊กใครยืนอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยพี่ฝนครับจอคิดว่าพี่ฝนจะต้องกระโดดไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นพี่เอกเขาจะต้องจับได้แน่นอนเลยครับเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้2คนนี่นะนี่ไงพี่ฝนแอบอยู่นี่เอาแย่แล้วหาสีดำไม่เจออยู่ไหนกันเนี่ยปุ๊กปิ๊กนายอยู่ไหนฉันอยู่นี่กระโดดอยู่เนี่ยฉันหาสีดำเฮ้ยแย่แล้วเอาแย่แล้วก็เปลี่ยนสีฉันมองเห็นนายสีเหลืองด้วยแล้วพี่เอกหายไปไหนแล้วอ่ะนั่นไงเขียวมาเลยฮะนายเขียวมาเลยเขียวข้างบนนะเมื่อกี้นี่เราจะต้องหาที่ซ่อนใหม่ไม่งั้นฉันจะต้องถูกจับได้ฉันว่าพี่เอกคงจะตามกลิ่นเรามาได้แน่นอนตามกลิ่นอะไรล่ะปุ๊กปิ๊ก โอ้ยแย่แล้วทำไงดีต้องแอบก่อนนะเหมือนว่าจะเหลือแค่ 3-4 คนแล้วนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องซ่อนตรงนี้อ่ะพี่เอกเห็นปุ๊กปิ๊กอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยซ่อนดีๆนะทุกคนพี่เอกกำลังออกตามหาแล้วได้ยินเสียงอยู่แถวนี้นี่ไงเจอแล้วมีอีกคนนึงไปไหนเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยทำไมหาเก่งขนาดนี้เดี๋ยวขอมองจากด้านบนก่อนพี่ฝนต้องแอบก่อนแล้วเมื่อกี้พี่เอกเห็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาเห็นเป็นเงานี่นะเงานั่นคือเงาพวกข้างบนโอ้เป็นเงาจริงๆด้วยแสดงว่าพวกเราจะต้องหลบให้พ้นไม่งั้นเนี่ยนะเขามองเห็นเงาพวกเรานั่นเงาพวกที่อยู่ข้างบนนี่ไงนั่นไงเห็นแล้วอ๋อเดี๋ยวแอบก่อนโอ้ยพี่เอกเห็นพี่ฝนเหรอเห็นแล้วแต่ว่าพี่ฝนน่าจะอยู่อันอื่นที่ไม่ใช่อันนี้แล้วแหละพี่ฝนหลบก่อนดีกว่าดูท่าทางไม่ค่อยน่าจะไว้ใจเท่าไหร่นั่นไงกระโดดไปฝั่งนู้นจริงๆด้วยไปดีกว่าพวกเราพี่เอกมองเห็นพี่ฝนแล้วอยู่ไหนกันนะไอ้ปุ๊กปิ๊กหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่มีทางยังไงก็มองไม่เห็นยังไงก็จับไม่ได้ฉันมาแล้วพี่ฝนฉันมาแล้วนายอย่ามาตรงนี้ปุ๊กปิ๊กทำไมอ่ะเดี๋ยวฉันถูกจับได้อย่าไปกลัวดิอย่าไปกลัวแล้วนั่นพี่เอกมาแล้วเออฮือเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้นี่นะเออว่าแล้วเชียวพี่เอกเก่งชะมัดเลยเดี๋ยวคราวนี้พี่ฝนจะเป็นคนหามั่งดีกว่าจริงเปล่าใช่แล้วพี่ฝนเป็นคนหามั่งปุ๊กปิ๊กงั้นเราหนีกันดีกว่าไม่รอดหรอกยังไงก็หนีไม่รอดทุกคนไปก่อนแล้วนะนะถอยหลัง5 4 3 2ออกมาแล้วนี่โดนแล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมถูกจับได้เร็วจังเลยอ่ะสีมันเปลี่ยนตอนนี้พอดีลงไปนอนแอ้งแม้งเลยอ่ะฉันก็บอกแล้วว่าให้ตามมานี่แน่ปุ๊กปิ๊กนี่เรียบร้อยแล้วนายทำไมไม่แอบก่อนน่ะก็สีก็เปลี่ยนพอดีเหมือนกันนี่ไงฉันเก่งเห็นหรือเปล่าอ๋อดวงดีต่างหากเดี๋ยวก่อนเพื่อนหายไปไหนกันหมดอ่ะอยู่ข้างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยข้างๆไหนอ่ะฉันหาไม่เจอเรื่องอะไรจะบอกก็บอกก็ไปไล่จับก็ถูกก็ดีเดี๋ยวก่อนนะว่าทำไมคราวนี้เพื่อนแอบกันเก่งชะมัดเนี่ยหาไม่เจอโอ้พี่ฝนรู้แล้วเวลาที่เราเป็นคนหาเนี่ยถ้าเพื่อนไปอยู่ตามสีเรามองไม่เห็นน่ะก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแหละพี่ฝนเดี๋ยวก่อนมันจะต้องมีเงามั่งสิไม่มีหรอกไม่มีเงานี่ไงเจอแล้วเจอหนึ่งคนแล้วมีตอนเปลี่ยนเท่านั้นแหละโอ้หายากแฮะใช่แล้วหาค่อนข้างยากเลยนะโอ้อย่างนี้จะต้องแบบอยู่ใกล้ๆเพื่อนที่เขาแว็บออกมาเมื่อกี้เนี่ยหายไปไหนกันหมดแล้วนี่ถูกต้องพอ8วิเขาก็จะเปลี่ยนทีนึงเดี๋ยวได้นี่เจอแล้วนี่เพื่อนตั้งตัวไม่ทันเพื่อนตกใจคอพับเลยเพื่อนตกใจอ่ะเดี๋ยวขอออกตามหาอีกหน่อยเมื่อกี้เหมือนเห็นอีกคนนึงอ่ะแล้วอย่างนี้พวกเราโดนตั้งแต่แรกเลยปุ๊กปิ๊กทำไงดีอ่ะก็รออยู่ข้างบนเดี๋ยวพี่ฝนตามไปงั้นพี่เอกเราไปเล่นยังม้ากระดกกันเดี๋ยวก่อนเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเมื่อกี้นี้เลยอ่ะอะไรอ่ะพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเห็นเงาเห็นเงาอะไรอ่ะนั่นไงเงาอ่ะนั่นมันเงาพี่ฝนเองไม่ใช่เงาอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ้าวเห็นไหมบอกแล้วว่ามีเงาเงาที่ไหนล่ะเงาตัวเองนั่นไงพี่ฝนเจอแล้วมีเงาจริงด้วยสุดยอดเลยอ้าวแล้วชนะเฉยเลยชนะเฉยเลยอ่ะทุกคนชนะไปได้ยังไงเนี่ยไม่รู้วันการชนะได้ไงได้ที่1เลยอ่ะนี่มากระดวงล้วนๆเลยเนี่ยว่าสุดยอดไปเลยเมื่อกี้เห็นเงาจริงๆไม่งั้นก็ไม่ชนะหรอกจริงอ่ะบ่าวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคราวนี้ใครจะเป็นคนหาใครจะเป็นคนซ้อนใครจะได้หาเนี่ยรอบนี้อ้าวอุตะเดี๋ยวก่อน
ปุ๊กปิ๊กนายเป็นคนหาเหรอฉันน่ะสิฉันน่ะสิฉันน่ะสิฉันก็สิงั้นก็ต้องไปแอบก่อนแล้วฉันได้เวลาแอบก่อนเลยโอ้ตอนนี้เพื่อนเข้ามาเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแอบกันให้มิดนะทุกคนไม่งั้นเราไม่รอดแน่นอนเพราะปุ๊กปิ๊กน่ะหาเก่งฉันดมกลิ่นได้โอ๊ยเดี๋ยวๆนายอย่ามาอยู่ใกล้ฉันได้มะฉันจะรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนฉันไม่บอกแล้วว่าฉันตอนนี้ฉันอยู่สีเขียวฉันเห็นแล้วแหละฉันหนีดีกว่าเอาละนะฉันเจอแล้วตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กนายหาเจอแล้วเหรอใช่แล้วฉันหาเจอแล้วง่ายมากๆเลยอ๋อรู้แล้วปุ๊กปิ๊กเขาซุ่มนี่เองเนี่ยเขากำลังมองหาอยู่ว่าใครแอบซ่อนอยู่ตรงไหนอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต้องหนีก่อนแล้วทุกคนเอาเมื่อกี้เห็นพี่เอกอยู่ตรงเนี้ยไม่มีทางหรอกยังไงฉันก็ชนะแน่นอนเฮ้ยเกือบไปพี่เอกอย่ามาตรงนี้จุ๊ๆจู้จู้อะไรเราต้องกระโดดขึ้นข้างบนดิอย่ามาตรงนี้ดิเอาเปลี่ยนสีพี่ฝนเอาแย่แล้วเปลี่ยนสีปุ๊กปิ๊กยิ่งหาเก่งๆอยู่โอ้จู้จู้ไว้แอบไว้แล้วมาสีเดียวกันทำไมเล่าไกลสุดตรงนี้นี่นะเดี๋ยวโอ้นั่นไงวิ่งออกตามหาแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนี้สองคนนี่ฉันอยู่นี่ปุ๊กปิ๊กฉันอยู่นี่ฉันเห็นแล้วเดี๋ยวฉันไปเก็บทีหลังไม่มีทางฉันจะต้องไปซ่อนก่อนเรียบร้อยใครอ่ะไม่รู้อยู่ตรงขอบเนี่ยอ๋อเพื่อนโดนจับได้แล้วเหรอไม่รู้อยู่ตรงขอบอยู่ดีเขาก็ยืนเอาหน้าพิงกำแพงเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กนายตามใครอยู่ตามเบคอนเมื่อกี้เขาก็ยืนอยู่ข้างๆกันโอ้โหทำไมนายหาเก่งเอาแย่แล้วเข้ามาทางนี้แล้วทุกคนแย่แล้วพี่ฝนโอ้ยโอ้ยน่ากลัวนี่เดี๋ยวเฝ้าสองคนนี้ดีกว่าไม่ต้องมาเฝ้าฉันงั้นนายมองไม่เห็นฉันหรอกฉันเห็นพี่เอกอยู่ตรงเนี้ยไม่มีทางช่วยด้วยโอ้ยแย่แล้วหนีก่อนก็บอกแล้วว่าฉันเห็นเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กนายไปหาพี่เอกก่อนพี่เอกอยู่ตรงสีขาวอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันก็เห็นแดงๆอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะพี่เอกอยู่ตรงสีขาวเอ้ยก็สีขาวเหมือนกันไม่ใช่เหรอนายกระโดดลงไปเดี๋ยวก็เจอไม่ใช่แล้วอย่ามาหลอกกันดีกว่าพี่เอกอยู่ตรงสีเขียวสีเขียวสีเขียวอะไรฉันเห็นอยู่ตรงสีดำเมื่อกี้แล้วหายไปฉันจะต้องหนีก่อนแล้วช่วยด้วยโอ้ยพี่เอกสู้ๆนะสู้ๆอะไรโดนเอาโดนแล้วเหรอวิ่งตามมาอย่างเร็วโอ้ยแย่แล้วเหลือพี่ฝนคนเดียวนี่นาเหลือ1นาทีพี่ฝนโอ้ยอย่างงี้จะต้องวิ่งหนีก่อนแล้วโอ้ใครจะชนะกันนะระหว่างพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กเนี่ยไม่มีทางหรอกพี่ฝนจะต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเลยจริงๆฉันรู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงนั้นแต่ฉันทำเป็นแกล้งเหม่อนายทำเป็นแกล้งเหม่อทำไมอ่ะจะได้หันมาไม่เจอฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันอยู่แน่พวกเป๊กนายหาฉันไม่เจอหรอกฉันรู้อยู่แล้วว่าอยู่สีเหลืองแต่มันมีอยู่3อันนายรู้ได้ไงอ่ะต้องหมดเวลาแถวนี้แหละพร้อมแล้วนะนายแอบมองใช่เหรอเดี๋ยวหนีไปเสียเงินหนีไปแก้วเฮ้ยฉันจะต้องโอ้แย่จะมัดเลยปุ๊กปิ๊กอ่ะนายมองเห็นฉันได้ไงอ่ะโดดรวบขาไปเมื่อกี้เนี่ยฮะสุดยอดไปเลยในที่สุดปุ๊กปิ๊กก็เป็นฝ่ายชนะอีกแล้วอ่ะทุกคนมันก็แง่อยู่แล้วสำหรับคนเหล่ท่อรอที่อย่างฉันงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วก็พี่เอกนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเรา3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ย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 